นี่คือพระที่ผมเก็บสะสมแล้วก็คัดเนี่ยเนี่ยแล้วก็คัดแยกออกมานะครับว่ารุ่นใหม่รุ่นเก่าอย่างเนี้ยนี่คือสูตรของ95นะครับถ้าเพื่อนๆดูให้ดีนะว่าตรงเนี้ยด้านหน้าเนี่ยจะเป็นลักษณะของตราแผ่นดินเช่นกันนะครับสูตรเนื้อของ95เนี่ยเขาเป็นแบบนี้แหละเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องให้มันชัดๆหน่อยนึงอึ๊บนี่ครับเราเริ่มจากที่เรารู้นี่คือ95นะครับ95ของหลวงปู่นาคแล้วก็อันเนี้ยนี่ก็เป็นสูตร95เนื้อ95คือเรามีหลังตราแผ่นดินอย่างนี้นะครับเนี่ยพอเรารู้ว่าเนื้อหาสูตรของวัดระฆังเป็นแบบนี้ใช่ไหมเพื่อนๆดูนะพอเข้ากล้องมาเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเนื้อเขาเนี่ยมีลักษณะเป็นพระเนื้อผงเห็นไหมผมว่าใช้ทางดีกว่าเห็นนะลักษณะเนื้อเขาเป็นแบบนี้คือมันไม่ต้องไปตรวจไปเข้าเครื่องเอ็กซเรย์อะไรหรอกครับเพื่อนดูด้วยตาเปล่าก็จะรู้แล้วว่ามันใช่หรือไม่ใช่ใช่ไหมครับเนี่ยแล้วทีนี้พอเราได้สูตรเนื้อเนี่ยมาลักษณะเนี่ยมี95อีกองค์หนึ่งอันนี้ก็เป็นหลังตราแผ่นดินสูตรเนื้อเข้ามาสูตรเดียวกันเลยใช่ไหมครับนี่คือ95หลังตราแผ่นดินคือที่ผมมีเนี่ยผมจะมีอยู่หลายโซนเนื้อเนี่ยเขาจะมีเนื้อขาวกับเนื้อออกเหลืองเนี่ยครับอันนี้เนื้อออกเหลืองใช่ไหมครับเราดูโซนเนื้อได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะไปทำการคัดแยกจำแนกออกได้ว่าสูตรเนื้อเขาเป็นยังไงแต่ทีนี้เพื่อนๆจะสงสัยว่าแท้ไหมก็คือว่าไอ้พระเก๋เนี่ยพระโรงงานเนี่ยมันจะมีกี่แบบกี่อย่างนี่ก็ช่างเขาเถอะอย่าไปสนใจเพียงแต่ว่าเพื่อนๆมีเนื้อพระแบบนี้หรือเปล่ามี95แบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเพื่อนๆจับมาเนี่ยเพื่อนๆก็จะรู้ว่าอ๋อนี่คือสูตรเนื้อของหลวงปู่นาควัดระฆังใช่ไหมครับพอเรารู้ว่าสูตรเนื้อเขาเป็นยังไงเนี่ยเพื่อนๆก็จะรู้แล้วว่าวัดระฆังเนี่ยแท้จริงแล้วแท้ทรูเลยอ่ะเขาเป็นเช่นนี้พอเขาเป็นเช่นนี้เพื่อนๆดูอย่างองค์นี้เนี่ยเห็นไหมสูตรเนื้อเขาสูตรเดียวกันเห็นไหมอันนี้ก็เป็น95แต่เป็นพิมพ์อะไรพิมพ์นี้หลวงพ่อกวยนะครับเอาไปแจกที่วัดบ้านแคนะตอนที่ท่านกลับจากวัดระฆังท่านก็ไปจำวัดอยู่ที่วัดบ้านแคแล้วต่อมาวัดบ้านแคก็เปลี่ยนเป็นวัดโคสิตารามใช่ไหมครับนี่ฮะเป็นข้างเม็ดข้างไข่ปลาอย่างเงี้ยพอเรารู้แล้วว่าสูตรเนื้อเขาเป็นอย่างนี้แล้วทำไมเราไม่หาแบบนี้ล่ะในเมื่อเราไม่เริ่มต้นด้วยที่95เริ่มต้นที่หลังตาแผ่นดินเพื่อนๆก็จะได้แต่พระเก๋ที่หลายเนื้อของโรงงานมันก็เลยทำให้เราไปไม่ได้ก็ยังสงสัยยังสับสนยังงงพระแจกจากใต้เนื้อปีอะไรคำถามแบบนี้มันกว้างเกินไปครับพระแจกจากใต้เนื้อปีอะไรท่านสุรศักดิ์มันผมไม่รู้ว่าพระอะไรที่ไปแจกใต้อะครับเห็นไหมแต่ทีเนี้ยพอเห็นไหมพอเรารู้ว่านี่คือเนื้อของวัดระฆังปี95
ดูยังไงนี่องค์นี้ก็เนื้อสูตรเดียวกันเห็นไหมครับสูตรเนื้อเดียวกันเห็นไหมเพื่อนๆดูสูตรเนื้อของ95มันสูตรเนื้อเดียวกันอ่ะพอสูตรเนื้อเดียวกันมันจะมีเก๋กี่แบบกี่แบบเพื่อนๆก็ไม่ต้องสนใจใช่ไหมคืออย่างที่เขาบอกว่าหาแท้ให้ได้ก่อนใช่ไหมเห็นไหมว่าลักษณะสำคัญของ95คือเขาจะมีเม็ดผงอย่างนี้ออกมาอันนี้เป็นเม็ดผงของวัดระฆังนะครับที่แตกกุในปี2474นะครับนำมาบดผสมคือเป็นพระที่บิณหักอยู่ในเจดีย์วัดระฆังปี2474นะครับซึ่งไม่ทราบนะครับเพราะผมไม่มีคือท่านสุรศักดิ์หลวงปู่นาคเป็นเจ้าอาวาสวัดระฆังแล้วเวลาสร้างพระขึ้นมาเนี่ยท่านก็ใช้สูตรการสร้างเนื้อพระสร้างพระเนี่ยของวัดระฆังแล้วมีผงของสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับคือต้นตำรับเนี่ยมาจากวัดระฆังแท้ true แท้จริงดังนั้นเมื่อเราได้สารตั้งต้นที่เป็นวัดระฆังแท้ๆแล้วอะทำไมเราจะต้องไปสนใจว่าที่อื่นเขายังไงใช่ไหมท่านสุรศักดิ์ลองหา95มาดูสิครับใช่ไหมลองหา95มาดูแล้วก็ลองพิจารณาเทียบถ้าท่านมีพระที่แจกของทางใต้นั่นอะนะครับเพราะว่าผมไม่อยากจะไปแมนชั่นถึงพระที่คือจะบอกยังไงจะบอกว่าไอ้ที่ท่านอ้างถึงกลุ่มนั้นน่ะคือกลุ่มที่ชอบใช้กฎหมายรังแกกันแกล้งคนอื่นน่ะผมไม่อยากจะพูดถึงอ่ะใช่ไหมเพราะว่าเราพูดอะไรไปเดี๋ยวก็หมิ่นประมาทเดี๋ยวก็อะไรคือเขาใจแคบอ่ะนะครับเราเล่นที่เรารู้พระจากวัดระฆังท่านจะไปหาพระที่ไหนมาล่ะมาเทียบใช่ไหมก็ทำไมไม่เอาพระที่วัดระฆังล่ะหลวงปู่นาคท่านแจกก็แจกมาตั้งเยอะตั้งแยะใช่ไหมครับหลวงปู่นาคทำพระจนถึงปี2509ท่านมรณะปี2514ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก่อนหน้าที่ท่านจะมรณภาพเนี่ยท่านมีการสร้างพระไว้ใช่ไหมเพราะท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดระฆังแล้ว2495เนี่ยมันมีเอกสารมีหลักฐานที่วัดระฆังเนี่ยได้บันทึกเอาไว้อยู่ดังนั้นเมื่อเอกสารหลักฐานของวัดระฆังมีทำไมเราจะต้องไปหาอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องกับวัดระฆังล่ะครับคือใครๆก็บอกได้ว่าของเขาเป็นพระสมเด็จโตแล้วก็สร้างนู่นนี่นั่นมาอย่างผมบอกว่าเนี่ยเป็นพระของหลวงปู่นาควัดระฆังท่านเชื่อก็เชื่อท่านไม่เชื่อท่านก็ต้องไปหาพระหลวงปู่นาคมาดูว่าสูตรการสร้างเนื้อหาเป็นอย่างไรนะครับใช่ไหมผมว่าอันเนี้ยมันจะเป็นการค้นหาคำตอบที่ถูกต้องมากกว่านะครับท่านใช่ไหมทำไมล่ะทำไมเราจะต้องไปเอาสถานที่ที่เขาบอกว่าเขาเป็นพิพิธภัณฑ์นะเขาเป็นอะไรนะเป็นศูนย์การเรียนรู้นะเป็นอะไรนู่นนี่นั่นแต่ท่านอยากได้พระวัดระฆังทำไมท่านไม่ไปดูที่วัดระฆังอ่ะใช่ไหมผมว่าเริ่มต้นก็ผิดใช่ไหมเริ่มต้นที่ไปหาอะไรนอกวัดระฆังอ่ะแล้วมีเยอะมากกว่าในวัดระฆังคือหนึ่งเลยท่านไม่คิดเฉลียวใจมั่งหรอว่าเอ๊ะทำไมสมเด็จโตท่านสร้างพระไว้มากมายแล้วต้องไปฝากให้คนนู้นคนนี้ทำไมไม่เก็บไว้ในเจดีย์ในวัดใช่ไหมครับแต่ต้องไปฝากไว้ตามบ้านคนต้องรอจนถึง150ปีถึงจะเปิดเผยคือเรื่องราวแบบนั้นมันเป็นอะไรที่เราลองใช้เหตุและผลนะครับในการสืบเสาะเนี่ยนี่ก็เป็นล้อพิมพ์วัดอะไรเนี่ยชนะสงครามหรือเปล่าใช่ไหม
แต่เราดูสูตรเนื้อสิครับเห็นไหมสูตรเนื้อพระองค์นี้กับหลังตราแผ่นดินองค์นี้นะครับหลังปลาแผ่นดินกีบบัวใหญ่องค์เนี้ยสูตรเนื้อเขาเหมือนกันไหมเพื่อนเพื่อนลองดูดิว่าเออเฮ้ยสูตรเนื้อเขาเหมือนกันสูตรเนื้อเขาเหมือนกันเพื่อนเพื่อนก็จะได้มาตรฐานที่คล้ายคลึงกันแต่การที่เพื่อนเพื่อนจะต้องไปเอาพระจากที่นู่นที่นี่โดยที่เพื่อนเพื่อนไม่มีตัวตั้งอ่ะใช่ไหมเนี่ยเรามี95มีหลังตาแผ่นดินเป็นสารตั้งต้นแล้วเราก็สามารถที่จะไปหยิบว่าอ้าวนี่นะอย่างองค์นี้นี่ก็หลวงปู่นาคใช่ไหมหลวงปู่นาคดูเนื้อเขาสิเนื้อเขาจะเหมือนอะไรเหมือนขนมเข่งใช่ไหมเหมือนอะไรเหมือนข้าวเหนียวใช่ไหมเพราะอะไรเพราะเขามีตัวประสานน่ะใช่ไหมใส่น้ำมันเป็นตัวประสานถ้าใส่มากเนี่ยสีมันก็จะออกอีกอย่างนึงใช่ไหมครับเห็นไหมว่านี่ก็เช่นกันเนี่ยสูตรเนื้อเข้ามาเหมือนกันใช่ไหมครับสูตรเนื้อเข้ามาเหมือนกันนี่ก็ถ้าเราดูจากพิมพ์ทรงนะพิมพ์ทรงอย่างนี้อันนี้ก็เป็นพิมพ์ทรงของหลวงปู่นาคใช่ไหมเนี่ยอันนี้เป็นจัมโบ้เลยจัมโบ้แล้วก็จะมีพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่แบบนี้เห็นไหมคือสององค์เนี้ยขนาดจะต่างกันเห็นไหมครับแต่สูตรเนื้อเขาล่ะเนี่ยเราดูสูตรเนื้อเขาเราเห็นว่าสูตรเนื้อเขาเนี่ยเห็นไหมคือไอ้ขาวๆที่เห็นเนี่ยเห็นไหมท่านว่ามันหลายๆท่านก็ยังคิดว่าเป็นแป้งโรยพิมพ์ใช่ไหมครับแต่มันคือคราบน้ำว่านอะที่เขาขับออกมาสมเด็จล้างแล้วเอาสเตคีนทาเคลือบไว้ได้ไหมครับคือวิธีการล้างเนี่ยผมบอกแล้วนะใช้น้ำยาอะไรนะเคลือบพลาสติกน้ำยาประสานพลาสติกอ่ะไอไดคอโรมิโดนอะไรนะล้างแล้วก็ปล่อยให้แห้งจะดีกว่านะครับจะเอาสเตคีนมาทาเคลือบไอ้นั้นมันผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่นี่คือพระที่ผมล้างด้วยไอน้ำยาประสานพลาสติกนะครับออกมาครับเป็นอย่างนี้เห็นไหมออกมาก็เป็นอย่างนี้คือเขาไม่ทำลายผิวพระใช่ไหมครับเขาไม่ทำลายผิวพระแล้วผิวพระก็ถ้าใช้แล้วใช้ฉ่ำๆนะมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงมันก็จะออกเหลืองขึ้นเหลืองขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็จะกลายเป็นลักษณะถ้าเก่ามันก็จะนวลขึ้นแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆดูดิคือเพื่อนๆต้องมี95นะครับเป็นสารตั้งต้นก่อนนะแล้วทีนี้เพื่อนๆก็จะสามารถหาได้เลยว่าอ๋อนี่สูตรของหลวงปู่นาคหลวงปู่นาคเนี่ยท่านใช้ใช่ไดโครมิเทนเนี่ยที่น้ำยาประสานพลาสติกนะครับท่านพงษ์ชัยพูดถูกละใช้แค่ตัวนั้นนะครับนะแล้วก็ใช้ผู้กันปัดเอาคาบฝุ่นคาบใครสกปรกออกไปที่ผมล้างให้ดูไงครับผมล้างให้ดูเนี่ยอย่างองค์นี้เนี่ยองค์นี้ผมล้างให้ดูแล้วองค์นี้เขาผ่านการลงลักปิดทองมาก่อนใช่ไหมครับพอล้างไปเนี่ยเขาจะสภาพก็จะเป็นแบบนี้แหละเห็นไหมเออแล้วพอเราใช้ไปนะแขวนติดตัวแขวนอาบน้ำไปเนี่ยสักประมาณ6เดือนเนี่ยเพื่อนๆก็จะกลับมาดูนะว่าผิวพันธุ์เขาจะเป็นอย่างไรใช่ไหมนี่แหละคือการเล่นหาสะสมคือแล้วเราก็ค่อยๆไล่ความเก่าไงเราไล่ความเก่าของเนื้อพระได้ว่านี่คือ95ใช่ไหมพอเรารู้ว่า95เป็นแบบนี้เราก็ไปหา85อย่างเนี้ยนี่คือ85ใช่ไหมเพื่อนๆดูสิว่าเออความแตกต่างความเก่าอะไรเก่ากว่ากันใช่ไหม95 85ทีนี้นี่ก็95แต่ว่ามันโซนเนื้อที่มันสะอาดนะ
ห็นไหมสะอาดแล้วเนี่ยมันง่ายนะถ้าเพื่อนๆมี95แล้วมี85เพื่อนๆก็จะดูออกแล้วว่าพระวัดระฆังสูตรของหลวงปู่นาคเนี่ยแท้ทรูเลยเนี่ยเขาจะเป็นพระเนื้อเดียวไม่มีอะไรมาผสมให้มันเยอะแยะนอกเหนือจากนั้นคือเขาจะมีแค่อะไรเราจะเห็นว่ามันจะมีนี่เห็นไหมเม็ดของอะไรพระแตกหักสมเด็จวัดระฆังปี2474นะโรยเต็มๆคล้ายๆกับพระวัดปราสาทบุญญาวาสนะครับเห็นไหมเนี่ยเราเห็นเนื้อหนุกนุ่มอย่างนี้แหละเพื่อนๆก็ไม่ต้องไปสนใจหรอกว่าพระเก๋มันจะมีมากี่แบบใช่ไหมครับแต่เพื่อนๆได้สูตรเนื้อของพระวัดระฆังอย่างนี้ละก็จะเป็นมาตรฐานเดียวกันพอเวลาเรามาดูพระเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอ๋อสูตรนี้ใช่แล้วคือในอดีตเนี่ยคนขายพระเนี่ยเขาจะไม่มาสอนเราให้ดูอย่างนี้หรอกเขาจะสอนให้ดูพิมพ์แต่วันนี้เนี่ยคนที่เขาบอกว่าผิดพิมพ์เนี่ยเขาก็ไม่พูดเรื่องพิมพ์แล้วนะเขามาเล่นเรื่องเนื้อขาวๆแล้วนะใช่ไหมแต่เนื้อขาวๆเนี่ยมันก็ยากเกินไปใช่ไหมถ้าเพื่อนๆมี95มาเป็นสารตั้งต้นเพราะว่า95เนี่ยเป็นพระที่หลวงปู่นาควัดระฆังท่านสร้างพอท่านสร้างแล้วทำไมอ่ะทำไมเราไม่เริ่มต้นที่วัดระฆังเลยใช่ไหมเนี่ยเพื่อนดูสิว่าอย่างองค์นี้เนี่ยเห็นไหมว่าเขาก็มีเม็ดพระสมเด็จใช่ไหมที่เห็นไหมคือเม็ดพระสมเด็จเก่าปี2000ที่แตกกุ2474เนี่ยเขาจะมีความเก่ากว่าเม็ดเนื้อพระปี95อย่างชัดเจนใช่ไหมครับนะเพื่อนๆ เห็นไหมว่าเนื้อพระวัดระฆังอายุ70ปีเขาเป็นแบบนี้ไงเพราะ2495ก็คือ70ปีคือมันไม่ใช่พระโรงงานในท่านประทีปใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่เขารู้เขาดูเป็นเนี่ยเขาจะเก็บก่อนใช่ไหมครับเก็บก่อนเมื่อประมาณ 4-5 เดือนเนี่ยตามสนามพระยังพอมีใช่ไหมแต่เพื่อนๆสงสัยไหมว่าทำไมไอ้พระหลังตราแผ่นดินเนี่ยพอเรามาเปิดเผยความจริงว่าพระอย่างนี้เนี่ยนะเป็นพระของหลวงปู่นาคเป็นพระวัดระฆังที่ก่อน2500เนี่ยมีจริงนะครับเพราะว่าคนขายพระเนี่ยเขาบิดเบือนเขาบอกว่าไอ้พระที่มีตราอะไรข้างหลังเนี่ยเป็นพระเก๋ทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับเป็นพระเก๋ทั้งนั้นเลยแล้วก็จะมีคนจำนวนหนึ่งนะครับที่เชื่อว่าพระแบบนี้เก๋โดยที่ว่าเขาไม่เคยเห็นของจริงนะครับของเก๋มันมีนะครับของแท้มันมีแต่ว่าถ้าเราดูเนื้ออย่างนี้ได้ใช่ไหมเราดูเนื้อเราจำแนกเนื้อเขาได้เนี่ยสูตรเนื้อเนี่ยเขาสูตรเดียวกันอย่างเนี้ยถึงแม้ว่าจะไม่มีหลังตาแผ่นดินใช่ไหมแต่สูตรเนื้อเนี่ยเขาสูตรเดียวกันใช่ไหมนี่แหละคือเราไม่จำเป็นต้องไปดูพิมพ์พระหรอกถ้าเราดูว่าสูตรเนื้อสูตรเดียวกันเนี่ยเห็นไหมเนี่ย95แต่พอมาดูองค์นี้นะเพื่อนๆดูนะเห็นไหมองค์นี้เนี่ยมันเก่ากว่าเลยนะเนื้อเขาเก่ากว่าเลยเห็นไหมเห็นชัดเลยไหมว่าเขาเก่ากว่าแล้วถ้าเทียบกับ85เนี่ย85เนี่ย95 85องค์เนี้ยเห็นไหมเนื้อเขาเก่ากว่าเห็นไหมเราเทียบแค่นี้เองเราดูเราก็รู้แล้วแต่เราดูว่า
โอ้ยเรื่องพิมพ์อ่ะมันไม่มีใครบอกได้หรอกว่ามีทั้งหมดกี่พิมพ์นะครับ9ชั้นมีครับมีคือไอ้พระที่บอกว่าพระนอกพิมพ์หรืออะไรเนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่เขาอะไรอ่ะเขาพยายามที่จะจำกัดเพราะว่าเขาเล่นพิมพ์แต่ถ้าคุณดูเนื้อได้ใช่ไหมคุณดูเนื้อได้เนี่ยพระจะมีกี่แบบกี่อะไรเนี่ยแต่ถ้าเนื้อใช่มันเก่าถ้าเนื้อเก่าเนี่ยมันโอเคมันไม่มีเก๋หรอกครับไอ้ที่บอกว่าเก๋มา100ปีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาหลอกลวงเรามาตั้งแต่ต้นคือคุณพ่อผมรับราชการในปี2493ที่กระทรวงการต่างประเทศนะครับตอนนั้นได้เงินเดือน30บาทนะครับรับราชการ2493เงินเดือน30บาทถ้าเก๋มา100ปีโอ้สมัยนั้นก็ไม่ได้แขวนพระนะผมพ่อเขาแขวนมีตะกุดคาดเอวนะครับท่านเป็นศิษย์วัดมาก่อนลูกศิษย์วัดโสมนะครับก่อนที่จะได้ทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศเห็นไหมพอเราดูเนี่ยเราก็มาแยกดิเฮ้ยเนี่ยเนื้อเก่าใช่ไหมเนื้อเก่าไหมอันไหนเก่ากว่ากันใช่ไหมแล้วเนี่ยตอนนี้เสร็จท่านดูบางขุนพรหมเห็นไหมเนี่ยบางขุนพรหมคือเราต้องเรียกว่าเป็นสูตรเนื้อพระวัดสมเด็จโตนั่นแหละครับเห็นไหมพอเราดูเนื้อได้ใช่ไหมเห็นไหมเพื่อนเพื่อนดูเดี๋ยวว่าสูตรเนื้อเข้ามาเหมือนกันเลยเขาจะใสๆใช่ไหมแต่ความแกร่งเก่าเนี่ยเขาจะมีมากกว่าถ้าเทียบนะถ้าเทียบกับองค์นี้เห็นไหมว่านะองค์นี้มันจะลึกกว่า85ใช่ไหมลึกกว่า85ดังนั้นการสร้างพระของวัดระฆังเนี่ยเขามีการสร้างต่อเนื่องแต่หลังจากสมเด็จโตมรณภาพไปเนี่ยก็เป็นสมเด็จพระพุทธบาทปิลันใช่ไหมครับซึ่งเราก็คิดว่าพระพุทธบาทปิลันเนี่ยสร้างแต่พระเนื้อผงใบลานเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับแต่ความเป็นจริงแล้วอ่ะมันก็จะมีการสร้างพระเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาอยู่ใช่ไหมครับเซียนพระเขาไม่มาพูดไอ้คนขายพระเขาไม่มาพูดมาบอกหรอกครับเพราะเขาจะตัดข้ามไปที่วัดระฆัง100ปีเลยใช่ไหมครับและอย่าลืมนะว่าสมเด็จหลังตราแผ่นดินสมเด็จหลังตราแผ่นดินนั้นน่ะเป็นพระที่แจกตำรวจทหารข้าราชการซะเป็นส่วนใหญ่นะฮะดังนั้นมันจึงกระจายไปอยู่ทั่วประเทศตามข้าราชการเก่าๆเนี่ยจะมีนะครับมันถึงได้ชื่อว่าเป็นพระที่มีอยู่ทุกบ้านไงครับใช่ไหมครับพระที่มีอยู่ทุกบ้านก็คิดดูว่าตำรวจทหารน่ะในสมัยก่อนนี่มีมากมายแค่ไหนเห็นไหมไอ้พระเก๋มันจะไปอยู่ตามบ้านคนได้ยังไงทั้งที่ว่าไม่เคยได้เล่นหาพระเครื่องไม่เคยซื้อหาพระเครื่องเลยใช่ไหมครับนี่อย่างองค์นี้เห็นไหมเพื่อนๆดูสูตรเนื้อความเก่าของเขาเนี่ยเพื่อนๆก็จะรู้แล้วว่าเออมันเก่านะใช่ไหมแต่สูตรเนื้อมันสูตรเดียวกันเห็นไหมสูตรเนื้อมันสูตรเดียวกันเห็นไหมเป็นเม็ดนะพอมันแห้งอ่ะมันก็จะเป็นเม็ดแล้วไอ้ตรงที่มันบิ่นนะรอยบิ่นรอยแตกหักเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมว่าเขาจะเป็นคล้ายกระเบื้องแตกไปละเห็นไหมเนี่ยความเก่าขนาดเนี่ยถ้าเป็นพระใหม่นะเป็นผงมันจะซุยๆใช่ไหมครับแล้วเนี่ยพอดูความเก่าเห็นไหมดูความเก่าดูเนื้อหาแบบเนี้ยเออเพื่อนๆก็จะรู้แล้วว่าโอ้มันมาสูตรเดียวกันดังนั้นนะครับมาตรฐานแท้จริงถ้าจะให้เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเพื่อนๆต้องมี95คือไม่รู้จะมาอะไรอ่ะหลายๆคนเขาบอกว่าโอ้95นั่นเหรอหลังตราแผ่นดินนั่นเหรอซื้อรัชด้าก็มีช้อปปี้ก็มี150ก็ไอ้นั่นมันเก๋ไงเออคือของแท้มันเป็นแบบนี้อ่ะ
ที่ผมให้ดูอ่ะของแท้เนื้อเขาเป็นแบบนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยของแท้เนื้อเขาเป็นแบบนี้เพื่อนๆใช่ไหมของแท้เนื้อเขาเป็นแบบนี้ความเก่าเขาขนาดนี้อืมนะคือเราดูเก่าให้ได้ครับดูเก่าให้ได้ดูสูตรเนื้อถ้าท่านมีขุนอินทรประมูลใช่ไหมท่านลองได้หลวงปู่นาค95เนี่ยนะมาเป็นสารตั้งต้นเอาไว้เทียบใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างน้อยคือเรามีสารตั้งต้นที่เป็นสูตรวัดระฆังของสมเด็จโตโดยที่หลวงปู่นาคเนี่ยท่านเอาผงที่เหลืออยู่ที่วัดระฆังผสมกับเศษพระหักของพระในปี2474แตกกุเนี่ยมาทำมันก็จะได้เนื้อแบบนี้ถ้าเป็นวัดอินประมูลขุนอินประมูลเนี่ยเนื้อเขาก็จะมีลักษณะแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนะคือพระที่อยู่ในเจดีย์มีคราบก็จะคล้ายๆกับบางขุนพรมอย่างนี้ใช่ไหมครับเนื้อเขาก็จะแกร่งนะครับเนื้อแกร่งใช่ไหมเพื่อนๆดูสิว่าเขาก็จะมีคราบกุอยู่ด้วยคือผมเป็นนักสะสมไงใช่ไหมมันไม่จำเป็นต้องขายพระแท้ต้องขายได้คือมันเป็นเรื่องที่คนขายพระเขาพยายามจะไซโคให้คุณเนี่ยแบบอะไรอ่ะมีของแท้ของดีทำไมไม่เอาเก็บเอาไว้อ่ะเอาไว้ใช้เองอ่ะใช้เองขออ่ะใช่ไหมเพราะว่าผมเชื่อว่านะประเทศไทยเราจะต้องประสบวิบากกรรมอะไรอีกเยอะเลยอ่ะมีของดีติดตัวไว้มันน่าจะดีกว่านะใช่ไหมคือคุณขายไปคุณได้เงินมาไม่กี่หมื่นหรอกใช่ไหมแต่คุณไม่สามารถจะหาของดีของวิเศษอย่างนี้ได้โอกาสที่คุณจะได้ของดีของวิเศษเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะมีทุกวันใช่ไหมครับก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าเราเนี่ยเห็นไหมคุณดูความแก่งของเขาเนี่ยความเก่าของเขาเนี่ยพอเรามีนะเราก็มาเทียบดูดิใช่ไหมว่าของที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยมันเก่าถึงหรือเปล่าเนี่ยเนื้อแบบเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยเก่าเกิน150ปีแน่ใช่ไหมเพราะว่าเขามีการสร้างเปลือกผิวขึ้นมาใหม่มาเสริมทับแล้วมันยังไงมันเป็นอะไรที่เดี๋ยวให้ดูอันนี้นี่ก็เป็นบางขุนพรมอีกแบบหนึ่งนะครับคืออะไรอ่ะคือเนี่ยเห็นไหมว่ามันมีคราบกุแบบเกาะแน่นไม่ออกเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่เนื้อเดิมเขาก็มีนะแต่เนี่ยเห็นไหมคราบกุเขาเกาะแน่นสักขนาดนี้ละเพื่อนๆก็ดูสิว่าเห็นไหมคือประมาณอย่างนี้ถ้าเอาไปแช่ไอ้น้ำประสานพลาสติกอะนะถ้าเป็นพลาสติกนะมันก็จะแตกออกไปเลยนะมันก็จะสลายไปเลยนะหรือว่าแช่ทินเนอร์ใช่ไหมครับแช่ทินเนอร์มันก็จะละลายแต่ถ้าเป็นพระแท้เป็นพระผงเนี่ยคราบเขาเนี่ยติดแน่นแบบเอาที่กอฟันอะนะมากอก็ยังยากเลยอะที่จะหลุดใช่ไหมครับนี่แหละนะคือสูตรเนื้อเขาเนี่ยเห็นไหมสูตรเนื้อเนี่ยเขาจะลึกนะถ้าเทียบกับเนื้อเนี่ยมันก็เนื้อแค่70ปีใช่ไหมเนี่ย70ปีเขาได้ประมาณเนี่ยเขาก็ค่อยๆไล่ความแห้งใช่ไหมฮะแต่สูตรเนื้อเนี่ยเขาจะมีความมันแววอยู่ในตัวที่เรียกว่าหนึกนุ่มแต่เพื่อนๆก็จะเห็นว่าไอ้เม็ดมวลสารที่เห็นเนี่ยมันคล้ายๆกับวัดปราสาทบุญญาวาสใช่ไหมครับที่เขาบดแล้วก็มาโรยใช้ผงของบางขุนพรมใช่ไหมคือจริงๆแล้วเราต้องเรียกว่าสูตรพระของสมเด็จโตนะครับซึ่งได้เรียนมาจาก
สังฆราชสุขไก่เถื่อนเนี่ยคือจริงๆแล้วอ่ะมันยากตรงที่ว่าเราจะหาที่ไหนอ่ะที่มันเป็น95จริงๆเท่านั้นเองแต่ถ้าเพื่อนๆมีใช่ไหมเพื่อนๆก็สนุกแล้วแหละเห็นไหมอย่างองค์นี้องค์นี้เนี่ยเนื้อเขาเก่ากว่า85เห็นไหมมันจะออกเป็นคล้ายๆฟันแคลเซียมขาวละพอนั่นเสร็จสูตรเนื้อเขาน่ะเห็นไหมครับเนี่ยสูตรเนื้อเป็นแบบนี้เพื่อนๆก็จะรู้แล้วว่าอ้อพระแท้เป็นมันไม่ต้องไปส่งตรวจนะส่งตรวจเสียสตังค์เปล่าๆดูด้วย 10x ได้จริงๆวันนี้ผมเข้าใจแล้วว่าอ้อคือการที่จะตรวจด้วยอะไรก็แล้วแต่ 1000x มันมาขยายอีกทีนึงเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเม็ดปูนเนี่ยที่มันขาวไปทั้งหมดเลยนะเป็นเหมือนไข่ต้มสุกเลยนะครับเพราะว่า CaCO3 แคลเซียมคาร์บอเนตนะมันมีการเปลี่ยนสภาพกลายไปเป็นหินอ่อนนี่ครับลักษณะของการกลายสภาพไปเป็นหินอ่อนใช่ไหมลักษณะของเนื้อที่เขากลายสภาพไปเป็นหินอ่อนฮะเพราะโครงสร้างเขาเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตไงครับนะคือมันแตกต่างจากพระโรงงานที่พยายามจะสร้างขึ้นมาถ้าเพื่อนๆเห็นแบบนี้บ่อยๆใช่ไหมส่องทุกวันทำความเข้าใจเพื่อนๆก็จะรู้ว่าเฮ้ยมันไม่ได้ยากเลยใช่ไหมพระสมเด็จวัดระฆังมันไม่ได้ยากเลยเพียงแต่ว่าเราจะต้องหาความเก่าที่ลึกกว่าใช่ไหมครับลึกกว่า95ก็คือ85ลึกกว่า85ก็พวกนี้แหละครับที่ลึกกว่า85เห็นไหมว่าการเปลี่ยนแปลงของเขาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆช้าๆแต่ว่ามันดูไม่ยากใช่ไหมมันดูไม่ยากเลยสำหรับการเรียนรู้อ่ะเนี่ย95เนื้อก็แค่ขนาดนี้เองเราดูลักษณะของงานการวางแขนเนี่ยอันนี้เป็นพระที่ถอดพิมพ์มาใช่ไหมถอดพิมพ์หลวงปู่นาคถอดพิมพ์วัดระฆังมันของสมเด็จโตมานะมันก็ไม่ผิดใช่ไหมเห็นไหมแต่สูตรเนื้อเขาเนี่ยพอเราได้สูตรเนื้อเนี่ยไม่ว่าเขาจะเป็นพิมพ์ทรงอะไรเนี่ยอย่างเนี้ยเนี่ยนี่ก็อีกองค์หนึ่งแล้วเรารู้ได้ไงเพื่อนๆดูสิเห็นนะดูเนื้อเขาเนี่ยพอนั่นเสร็จเห็นไหมเนื้อเขาเนี่ยมันก็มีความหนึบนุ่มแบบเนี้ยนี่เป็นเนื้อสูตรวัดระฆังสูตรสมเด็จโตพอเราได้สูตรเนื้อเนี่ยเราก็จะเข้าใจแล้วว่าไม่ว่ารูปแบบเขาจะเป็นยังไงมี5ชั้น7ชั้น9ชั้นมันก็เป็นสูตรเดียวกันใช่ไหมครับคือหลวงปู่คำวัดอมรินทร์เนี่ยท่านบอกว่าท่านบันทึกไว้ใช่ไหมว่าสมเด็จโตท่านสร้างไว้164พิมพ์ใช่ไหมแต่เซียนพระมาแบ่ง4พิมพ์5พิมพ์ก็คือว่าพอมันจำกัดตรงนั้นเล่นกันเฉพาะพิมพ์ประธานพิมพ์ฐานแซมพิมพ์อกล่องอะไรอย่างเงี้ยนะพิมพ์เจดีอะไรเนี่ยแล้วอีก160พิมพ์อ่ะมันมีแต่บอกว่ามันผิดพิมพ์คือมันเป็นแค่วาทกรรมของเขาอ่ะแล้วความจริงมันก็ค่อยๆปรากฏนะแต่การที่เพื่อนๆจะได้พระวัดระฆังจริงๆอ่ะเพื่อนๆก็ต้องมีสารตั้งต้นที่ถูกต้องใช่ไหมครับเห็นไหมว่าพอเราดูเป็นใช่ไหมเราแยกเนื้อได้เนี่ยเราก็สามารถจะหาได้ใช่ไหมครับแล้วเนี่ยนะเนี่ยทรงเนี่ยเนื้อเนี่ยมันเนื้อสูตรเดียวกันกับอินโดจีน
อินโดจีนก็เป็นพระวัดระฆังเห็นไหมเนื้อสูตรเดียวกันเห็นไหมพอเรารู้เนื้อเนี่ยจะพิมพ์อะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมมันก็ง่ายสำหรับเราละที่จะตามหาแล้วเราก็มาอารัธนาแขวนคอใช้ดูใช่ไหมคือวัตถุมงคลมันก็ดีกว่าอัปมงคลแหละเห็นไหมครับเนี่ยเริ่มต้นนะเพื่อนๆต้องไปหา95หาหลังตราแผ่นดินถ้าเพื่อนๆมีนะเพื่อนๆก็จะใช้เป็นต้นแบบแล้วก็เทียบดูกับของที่บ้านเลยว่าเป็นเช่นไรยังไงใช่ไหมคือมันเนี่ยอย่างเนี้ยมาปุ๊บโอ้โหอันเนี้ยลึกเลยเห็นไหมองค์นี้หนึกเลยอ่ะนะหนึกกว่า85อีกนะนิดแก่งเนี่ยพอเราเป็นนักสะสมเนี่ยเราก็จะมีความสุขกับการได้มาอวดมันทำคลิปโชว์อย่างเงี้ยใช่ไหมคือพระแท้มันไม่จำเป็นต้องขายได้เพราะไม่ได้คิดจะขายกว่าจะหาได้องค์หนึ่งมันมีสตอรี่พระที่คือเรื่องราวทุกอย่างเนี่ยนะงานศิลปะหรืออะไรพอเขามีสตอรี่เนี่ยเขาก็จะมีคุณค่ามีที่มาที่ไปไอ้ที่มาเนี่ยแหละมันทำให้เพิ่มมูลค่าในสิ่งของต่างๆนั้นอย่างเช่นนี่นะครับพระเนี่ยเป็นพระที่อยู่กับนิรันดร์คนพันเอ็กใช่ไหมครับเรามีคลิปให้ดูเห็นไหมว่าเป็นพระที่อยู่กับผมมาเห็นไหมพอนั่นเสร็จก็เหมือนกับที่พวกคนขายพระเขาบอกว่าโอ้พระนี้นะพระองค์ครูเอื้อเคยอยู่กับครูเอื้อมาเคยอยู่กับท่านรัฐมนตรีนู่นนี่นั่นมาราคาพระพอเปลี่ยนมือมันต้องกระโดดก็เนาะคืออยู่จากกับคนดังใช่ไหมพออยู่กับคนดังราคามันก็จะแพงขึ้นเหมือนกับพระอยู่กับเจ้าสัวใช่ไหมโอ้โหเจ้าสัวใช้พระนี่แล้วพอนั้นเปลี่ยนมือไปราคาก็จะเพิ่มขึ้นอันนั้นเป็นกลไกทางการตลาดใช่ไหมครับทั้งนี้ทั้งนั้นคือเพื่อนๆเชื่อว่าอยู่กับเศรษฐีแล้วจะเป็นพระแท้ใช่ไหมแต่ความเป็นจริงแล้วเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี่เพื่อนๆก็รู้แล้วใช่ไหมว่าเศรษฐีไปซื้อพระจากเซียนซึ่งเซียนขายพระเก๋คนที่ขายพระเก๋นั้นก็เป็นคนที่ออกบัตรเองได้แล้วมาตรฐานความน่าเชื่อถือมันจะอยู่ตรงไหนล่ะใช่ไหมครับเอาละครับวันนี้ก่อนจากลาให้ชมเนื้อเก่าๆนะของเกศชโยองค์นี้ให้จดจำเอาไว้นะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมาขยี้ทีละองค์ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อพระ 2,495 หลวงปู่นาคเอาเป็นต้นแบบสำหรับการเรียนรู้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ YouTube ด้วยสวัสดีครับกดไลค์ใช่กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆ